ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเนี่ยได้ออกประกาศเตือนค่ะเรื่องของพายุโซนร้อนนะคะที่มีชื่อว่ามาลิกซีที่กำลังจะเคลื่อนตัวนะคะไปขึ้นฝั่งทางด้านตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักตามมานะคะทั้งที่ฮ่องกงที่เซินเจิ้นแล้วก็ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของมณฑลกวางตุ้งด้วยแต่ว่าพายุลูกนี้ค่ะจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะคะเพียงแต่จะทำให้ลมมรสุมประจำฤดูฝนที่ปกคลุมประเทศไทยอยู่ในเวลานี้ค่ะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งก็จะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมรับมือเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศเตือนนะคะเป็นฉบับที่1เรื่องพายุ Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทางตะวันออกของเกาะไหหลำโดยเมื่อเวลา 13:00 นที่ผ่านมาค่ะได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมาลิกซีซึ่งถือเป็นพายุลูกที่2นะคะพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งของประเทศจีนตอนใต้ในเช้าตรู่วันพรุ่งนี้แต่ว่าพายุนี้ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะคะแต่ว่าจะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำให้ทั่วไทยค่ะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทางด้านของคุณชวลิตจันทรรัตน์ทางทีมกรุ๊ปนะคะแล้วก็นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยก็กำลังติดตามเส้นทางของพายุลูกนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คาดการว่าพายุจะทวีกำลังแรงขึ้นมีแนวโน้มเคลื่อนที่ขึ้นไปทางทิศเหนือหลังจากนั้นก็จะปรับเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนะคะคาดว่าวันที่31พฤษภาคมนี้จะทำให้มีฝนตกหนักก่อนค่ะในพื้นที่เกาะไหหลำและพื้นที่เมืองซานเจียงรวมถึงชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ1มิถุนายนก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักค่ะทั้งในพื้นที่ฮ่องกงเซินเจิ้นและชายฝั่งทะเลของมณฑลกวางตุ้งถัดไปนะคะวันที่2มิถุนายนจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของมณฑลฝูเจี้ยนรวมไปถึงที่เกาะไต้หวันทั้งเกาะค่ะหลังจากนั้นวันที่3มิถุนายนจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เกาะโอกินาวาและถัดมาก็คือวันที่4และวันที่5มิถุนายนนะคะจะมีฝนตกหนักในทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นพายุลูกนี้ก็จะค่อยๆสลายตัวไปค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าพายุไต้ฝุ่นเอวิเนียนะคะเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกแรกของปี2567นี้ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดพายุนี้ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นทำให้เกิดฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักคลื่นลมแรงในพื้นที่ด้านตะวันออกของญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้และจากนั้นค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ1และ2มิถุนายนก็จะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในทะเลทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นจากนั้นพายุก็จะค่อยๆสลายตัวไปเช่นกันค่ะจากพายุนะคะเราไปตามกันเรื่องของภูเขาไฟที่ปะทุมารอบใหม่นะคะที่ไอซ์แลนด์กันบ้างภูเขาไฟไอยาฟยาวลาโยคูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเรคยาวิกยังคงพ่นควันแล้วก็มีลาวาไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟในวันนี้นะคะก็ถือเป็นการปะทุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วค่ะหลังจากที่ภูเขาไฟลูกนี้เริ่มพ่นลาวาขึ้นไปบนอากาศสูงประมาณสัก50เมตรนะคะตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องประกาศอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองชาวประมงก็คือเมืองเรคยาวิกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะการปะทุของภูเขาไฟไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามมาด้วยสำหรับที่เมืองกรินเดวิกเป็นเมืองชาวประมงที่อยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการปะทุเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมืองนี้มีประชากรอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ตัดสินใจเดินทางกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านของตัวเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลาวาได้ไหลบ่าเข้ามาทำลายบ้านเรือนของประชาชนในเมืองแห่งนี้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะยังไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทุของภูเขาไฟในรอบนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ